ครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการซีชแนลทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการซีชแนลทุกวันอังคารนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่11พฤษภาคม2564นะครับผมปณิธานธรรมจำรัดนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการซีชนะครับเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับต้องบอกนะครับว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับทุกท่านนะครับคงจะประสบนะครับพบเจอแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยตอนนี้นะครับทุกคนจะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 นะครับและที่ผ่านมานะครับทางรายการเราได้นำเสนอนะครับศาสตร์องค์ความรู้ด้านสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการรักษาและการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับวันนี้เช่นกันนะครับกระแสเรื่องโควิด -19 ก็ยังถือว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านข่าวสารด้านสาธารณสุขนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับทางรายการนะครับได้รับเกียรติจากท่านดร.เภสัชกรหญิงนะครับดวงแก้วปัญญาภูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้กองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับครับขอเรียกสั้นๆนะครับอาจารย์จุ๋มนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับก็ผู้ป่วยก็ยังมากอยู่นะครับใช่นะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราเหมือนเดิมตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขใส่แมสเว้นระยะห่างนะครับรับประทานช้อนส่วนตัวแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วเนี่ยครับแล้วหลักๆเลยตอนนี้นะครับถือว่ากระแสหลักๆเลยที่ทำให้ประชาชนอาจจะเกิดการเข้าใจผิดคลิปต่างๆอะไรแบบนี้ก็ถือว่าออกมาเยอะมากโดยเฉพาะสมุนไพรไทยนะครับก็ตกเป็นจำเลยเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเลยเช่นตอนนี้นะครับเขาบอกว่ากระชายผสมน้ำอุ่นนะครับที่แชร์กันทางโซเชียลเนี่ยแก้โควิดได้อันนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์จุ๋มก็ข่าวเรื่องกระชายนี้ก็คงจะมาจากตอนที่มีแถลงข่าวนะคะของคณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลเนาะที่ออกมาแถลงข่าวว่ากระชายขาวเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิดในหลอดทดลองได้นะคะซึ่งตอนนั้นหลังจากนั้นก็เป็นที่ฮือฮาต่อมาเนาะเรื่องกระชายค่ะก็หลังจากนั้นก็มีข่าวอะไรติดตามมาโอ้ตามมาเช่นน้ำกระชายเอาไปผสมน้ำอุ่นในคลิปอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าแก้โควิดได้เหรอครับกระชายน้ำอุ่นเนี่ยเอาเป็นว่าคลิปที่เขาเอาออกมาเนี่ยคนหลงเชื่อกันหลายคนเนาะตรงนี้คือจริงๆแล้วมันก็ไม่มีถามว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนขนาดนั้นว่าแก้โควิดได้เนาะแต่ถามว่ามันมีที่ไปที่มาไหมมันก็มีเนาะเพราะว่าไม่ใช่แต่ประเทศเรานะคะไม่ใช่แต่คณะวิทยาศาสตร์กับคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่ได้ทดลองเรื่องนี้นะคะอย่างในประเทศจีนและประเทศต่างๆเช่นอินโดนีเซียอินเดียเขาก็ได้ทดลองก่อนหน้าเรามาแล้วนะคะเขาก็พอมีโรคอุบัติใหม่ซึ่งโควิด -19 เนี้ยถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เนาะยังไม่มียาที่จะรักษาได้ฉะนั้นเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแล้วเป็นโรคระบาดด้วยทำให้คนเนี้ยแบบมีผลกระทบต่อประชาชนเยอะเนาะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะหายาอย่างรวดเร็วฉะนั้นอย่างในประเทศจีนเนี้ยเขาก็เริ่มต้นจากพยายามหายาที่เขาเคยใช้ในระบบทางเดินหายใจยาแก้หวัดแก้เจ็บคอแก้อะไรพวกเนี้ยก็ลองมาทดสอบดูวิธีการทดสอบของเขาเนี่ยก็จะใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์นะคะก็ทดลองว่าถ้าเชื้อโควิดเนี่ยมีโครงสร้างแบบนี้แล้วลองเอาสมุนไพรต่างๆที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยลองมาจับกันดูซึ่งถ้าจับกันได้แสดงว่าอย่างน้อยก็มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเนาะเพราะว่าถ้าสมุนไพรกับโควิดไปจับกันปุ๊บโอกาสที่มันจะไปจับกับเนื้อเยื่อในร่างกายเรามันก็จะน้อยลงและอีกอย่างนึงถ้าสมมติถ้ามันจับกันปุ๊บโอกาสที่พันธุกรรมที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบขยายเพิ่มจำนวนก็จะไม่ได้ซึ่งตรงนั้นก็จะทำให้ไวรัสตายลงเนาะมันก็เลยเป็นที่มาของตรงนี้ซึ่งประเทศไทยหลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พยายามหาสมุนไพรหลายร้อยตัวประมาณ120ตัวนะคะก็พยายามหาแล้วก็ค้นพบว่ากระชายขิงสองตัวเนี้ยขิงด้วยเหรอครับใช่เป็นตัวสองตัวหลักที่มีฤทธิ์ที่ค่อนข้างแรงนะคะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นแค่การทดลองในหลอดทดลองเนาะก็คือเป็นการเอาแยกเชื้อจากผู้ป่วยมาแล้วก็มาทดสอบกับ
กับสมุนไพรซึ่งตรงนี้ความน่าเชื่อถือมันก็จะอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งสิ่งที่จำเป็นต่อไปก็คือจะต้องนำไปทดลองในทางด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาว่าขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องทดลองในสัตว์ทดลองแล้วก็ทดลองในคนต้องบอกว่ากระชายกับขิงตรงนี้เราแค่เริ่มต้นเท่านั้นใช่มั้ยครับแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเอามารักษาจริงจังในผู้ป่วยก็ตอนนี้เป็นกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตอนนี้เราก็จับมือกันเนาะจะทำการทดลองในสัตว์ทดลองแล้วก็ในคนนะคะแต่ว่ากำลังอยู่ในช่วงดำเนินการซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากที่เราทราบว่าในคนเนี่ยขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาในการฆ่าโรคเชื้อโรคตัวเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยใช้ได้กี่วันอะไรพวกนี้เสร็จแล้วถึงจะเป็นขั้นตอนที่ต้องไปขึ้นทะเบียนที่อย.ก่อนถึงจะเป็นยาที่มารักษาคนได้คือผมบอกงี้นะครับคือการวิจัยอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกมาเนี่ยมันเป็นการวิจัยในแบบว่าเขาเรียกว่าการวิจัยที่ว่าที่ผ่านมาเป็นการวิจัยในหลอดทดลองวิจัยในสัตว์ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้คือเอาเป็นว่าเรากำลังพยายามทำการวิจัยกับเรื่องนี้อยู่เกี่ยวกับกระชายขาวครับนะคะในประเทศไทยกำลังทำอยู่แต่ทีนี้กระแสข่าวก็เกิดขึ้นมาว่าหลังจากพอคนทราบว่ากระชายเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโควิดเนาะฉะนั้นก็เกิดกระแสว่าเอามาทำรับประทานเองอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจริงๆแล้วกระชายเป็นอาหารเนาะเป็นอาหารซึ่งใส่ในขนมจีนใช่ไหมครับน้ำยาอะไรหลายอย่างเนาะแล้วก็ซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถทานได้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราเราจะได้รับกระชายไปแต่ถามว่าขนาดมันพอที่จะรักษาโควิดไหมอาจจะไม่พอแต่ว่าถ้าเป็นเสริมสร้างสุขภาพอันนี้ถือว่าเราต้องแบบว่าถ้าสมมุติอย่างที่เราได้เชิญวิจัยอย่างที่อาจารย์บอกไปนั่นเป็นการรักษาละตรงนี้นะครับแต่นี่เราเน้นเป็นการทานเป็นอาหารนะครับเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายอะไรเงี้ยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีคลิปว่าปั่นกระชายไปผสมน้ำอุ่นดื่มอะไรเงี้ยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะก็ในขนาดที่เหมาะสมเนาะเพราะกระชายในจริงๆแล้วมันเป็นยาร้อนนะคะในแผนไทยถือว่าเป็นยาร้อนแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยซึ่งทานเข้าไปแล้วก็จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแต่ทีนี้ถ้าเราทานมากเกินไปมันก็อาจจะไประคายเคืองกระเพาะได้และอาจจะทำให้ร่างกายเราร้อนเกินได้และนอกจากนั้นคนไข้บางคนบางครับซึ่งเป็นคนเขาถือว่าเป็นประชากรกลุ่มพิเศษอย่างเช่นว่าคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วทานยาอื่นๆอย่างเช่นยาที่มีช่วงการรักษาแพทย์อย่างเช่นยาวาฟารินยาซึ่งเป็นยาลดริ่มเลือดเนี่ยนะคะครับก็อาจจะเป็นข้อควรระวังยิ่งตั้งท้องให้นมบุตรอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อควรระวังว่าอาจจะทานได้นะแต่ปริมาณที่พอเหมาะอย่าแบบไปทานเยอะเกินไปเพราะสรุปได้ว่ากระชายเนี่ยในเบื้องต้นที่บอกมาแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อตามสรรพคุณตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังอย่างที่อาจารย์จุ๋มได้กล่าวมาว่าได้กล่าวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่จะทานกระชายจริงถ้าไม่มีความรู้เนี่ยนะครับต้องขอให้ศึกษานิดนึงเกี่ยวกับยาถ้าว่าเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยตรงนี้นะครับโอ้ก็นี่กันถือว่าเราไขข้อข้องใจนะครับประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องกระชายเลยซึ่งโอ้มีหลายคลิปมากเลยตอนนี้นะครับทยอยออกมานะครับก็ถือว่าท่านก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนจะรับประทานตรงนี้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรักษาโควิดตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการวิจัยอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะคะอยากจะเน้นย้ำว่าตอนนี้พอมีกระแสปุ๊บไม่ใช่แค่น้ำปั่นตรงนี้เนาะครับมันก็จะมีกระชายแคปซูลอะไรเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นในท้องตลาดซึ่งตรงนั้นนะก็ต้องดูให้ดีเนาะว่าเราเหมาะไหมที่จะทานแบบเป็นการเสริมแล้วก็การผลิตขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยเขาผลิตได้สะอาดได้ถูกต้องตามหลักของการผลิตยาหรืออาหารเสริมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต้องดูในรายละเอียดตรงนี้ด้วยต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นมาตรฐาน GMP อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมาตรฐานผลิตหรือว่าต้องซื้อแบบที่มั่นใจที่สุดเราจะเลือกซื้อยังไงครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าจะแนะนำให้ประชาชนทั่วไปทานเป็นยาในลักษณะแคปซูลอย่างนี้คือตอนนี้นะขณะนี้กระชายน่าจะยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากเรื่องเพิ่งเกิดการแถลงข่าวนี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะฉะนั้นการที่จะทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาอย่างนั้นมันจะต้องมีผล
การศึกษาอย่างที่บอกอ่ะการศึกษาวิจัยต่างๆรองรับซึ่งตรงนั้นเอาไปประกอบการขึ้นทะเบียนซึ่งตรงนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงและใช้เวลาตอนนี้ก็คือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยนักนะแต่ถ้าจะทำเองเพื่อเสริมภูมิต้านทานผ่านเองทานเองก็ทำได้ทานเน้นเป็นทานเป็นอาหารนะครับทานเป็นอาหารเป็นยาดีกว่าตรงนี้นะครับอยากทานกระชายก็ไปทานขนมจีนน้ำยานะครับท่านก็จะได้มีกระชายเป็นส่วนผสมตรงนี้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยตามสายการแพทย์แผนไทยเอาละครับไก่ข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกระชายไปแล้วแล้วคลิปล่าสุดนะครับวันนี้เราจะบอกว่าเราจะคุยเรื่องคลิปไข่ข้อสงสัยให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับและบางคลิปนะครับออกมาว่าสมุนไพรที่เป็นเครื่องต้มยำอย่างนี้นะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมแดงอะไรอย่างนี้ครับรักษาโควิด19ได้ด้วยตรงนี้นะครับเราจะไขข้อสงสัยหรืออยากจะอธิบายอะไรในรายการให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับอาจารย์จุ๋มว่ามันแก้ได้ด้วยเหรอสมุนไพรพวกนี้ครับคือมันต้องแยกประเด็นให้ชัดเนาะระหว่างการบรรเทาอาการกับการรักษาการบรรเทาการอย่างโควิดเนี่ยเราทราบใช่ไหมคะทางเข้าของเขาเป็นทางจมูกทางปากแล้วลงไปที่คอลงไปที่ปอดฉะนั้นอาการก็อาจจะแบบมีน้ำมูกมีเจ็บคอมีคัดจมูก อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งการที่เราทานเครื่องแกงที่มันมีรสเผ็ดร้อนนะ มันก็จะทำให้เราจมูกโล่งแล้วก็มีแบบเหมือนกับทานอะไรร้อนๆเข้าไปแล้วก็ทำให้การไหลเวียนเลือดมันจะดีขึ้นเหงื่อออกดีคนไข้อาจจะสบายตัวขึ้นคนไข้โควิดก็ทานได้นะคะแต่ถามว่าถึงขนาดว่ารักษาได้ไหมอันนี้มันข้อมูลมันยังน้อยเกินไปที่จะตอบนะยังไม่มีงานวิจัยอะไรออกมาเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็แต่ที่นี้โควิดบางคนก็หายเองใช่ไหมครับอาจารย์ถูกอะไรจะพูดอยู่ว่าคือจริงๆแล้วการถ้าคนที่มีอาการน้อยๆก็อาจจะรักษาดูแลตัวเองด้วยศาสตร์เบื้องต้นอาจจะใช้ศาสตร์ทางเลือกหรืออะไรแล้วก็เมื่อร่างกายแข็งแรงเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นก็อาจจะหายเองได้อย่างเงี้ยครับแต่ในกรณีที่ก็ยังไม่แนะนำเนาะว่าจะต้องให้ดูแลตัวเองทั้งหมดเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะอาการเร็วลงได้เร็วมากโดยเฉพาะพวกที่มีอาการที่โรคประจำตัวอะไรอย่างนี้เช่นว่าเจ็ดกลุ่มโรคอาการอะไรอย่างนี้เขาแนะนำว่าต้องพบแพทย์ใช่ไหมครับตรงนี้ก็พอเป็นแล้วก็สองสามวันอาการอาจจะแบบปุ๊บปั๊บเข้า ICU เลยอย่างนี้ก็ต้องระวังทางที่ดีถ้าเรารู้ว่าเป็นโควิดแล้วเนาะเราสมควรที่จะต้องอยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ใกล้ๆใกล้ๆในขณะที่รอการตอบรับหรืออะไรเราจะบรรเทาตัวเองด้วยสมุนไพรกันให้ทางเรื่องนี้ก็พอจะแต่พอทำได้ถามว่าสมุนไพรที่เราบอกมาสมุนไพรเครื่องต้มยำนี่อย่างที่อาจารย์จุ๋มได้เกริ่นไปก็คือว่าสามารถจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจได้ด้วยเช่นกันอย่างหัวหอมอะไรอย่างเงี้ยปัญญาเราก็เมื่อก่อนถ้าเราเป็นฝาดเนาะเขาก็จะให้ขยี้หอมหอมใส่น้ำร้อนแล้วก็สูบโอ้นี่เคล็ดลับนะครับตรงนี้ครับยังเด็กก็เอาไปสูบกับหอมเด็กอะไรเงี้ยถ้าคนโบราณหน่อยก็จะเคยเนาะก็เด็กก็จะหายใจโล่งขึ้นอันนี้เป็นภูมิปัญญาถามว่ามีวิทยาศาสตร์รองรับไหมก็ในระดับหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าอย่างในหลายประเทศที่เขาลองเอาสมุนไพรหลายๆตัวที่มีศักยภาพลองมาจับกันกับโควิดเนี่ยสมุนไพรกลุ่มนี้พวกทิ้งขาตะไคร้พวกเครื่องเทศอะไรเงี้ยก็ถือว่าจับกันได้ดีก็น่าจะมีศักยภาพระดับหนึ่งก็คือเบื้องต้นนะคะและในช่วยได้ช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะครับหน้าร้อนก็จริงนะครับแต่บางทีเนี่ยช่วงนี้ฝนตกทำให้เราอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะไม่สบายได้เช่นกันมีอาการเป็นหวัดไอเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้เป็นโควิดเนาะตรงนี้เราก็สามารถใช้วิธีอย่างอาจารย์จุ๋มได้บอกไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์แผนไทยที่ว่าถ้าเรามีอาการหวัดอะไรนี้เราก็มองไอ้เบื้องต้นก่อนได้เลยนะครับก่อนจะกินยาหรืออะไรนี้เราก็ใช้ตรงนี้ได้ดีไม่ดีแค่วันสองวันก็หายแล้วในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าติดโควิด19ขึ้นมานะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ควรจะอยู่ในการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์จะดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับหรือก็รักษาร่วมไปกับแพทย์แผนไทยด้วยก็ได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็โอ้โหตัวนี้ถือแล้วเราได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องคลิปต่างๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะเน้นเรื่องคลิปเพราะว่าประชาชนที่ดูอยู่ณขณะนี้นะครับเกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายโทรมาสอบถามกับทางกรมการแพทย์แผนไทยนะครับว่า
คลิปนี้เชื่อถือได้ไหมอะไรได้ไหมเราก็เลยยกตัวอย่างเป็นคลิปที่คนโทรส่วนใหญ่โทรเข้ามานะครับก็ไขข้อสงสัยได้ดีทีเดียวเลยวันนี้นะครับเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ณขณะนี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอาจารย์จุ๋มมีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังทางรายการนะครับเชิญเลยครับก็อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำเนาะการรักษาระยะห่างนะคะใส่หน้ากากเสมอแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเนาะและอีกอย่างนึงการดูแลตัวเองนอนให้เพียงพอนะคะ อยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์อย่าเข้าไปในที่ที่มันคนพลุกพล่านหรือว่าที่ที่ไม่สะอาดนะแล้วก็ทำอารมณ์ให้แจ่มใสออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นทาพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านมันก็มีหลายตัวที่มีศักยภาพที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงโอ้มีงานวิจัยพูดเรื่องผักสมุนไพรพื้นบ้านอาจารย์ก็ทำวิจัยอยู่หลายตัวเช่นกันเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะได้เรียนเชิญอาจารย์นะครับมาไขข้อสงสัยนะครับมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทุกท่านที่ฟังอยู่ณขณะนี้นะครับคงได้รับความรู้ดีๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรคลิปต่างๆที่ออกมาณขณะนี้อาจจะสร้างความสับสนให้กับท่านได้นะครับท่านต้องศึกษาให้ดีนะครับก่อนที่จะรับประทานอะไรเข้าไปนะครับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่เราดูแลแบบใช้ศาสตร์องค์ความรู้ต่างๆของแผนไทยมาดูแลนะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับท่านจะรับประทานยาอะไรนะครับก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับโดยถึงเรื่องสมุนไพรด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราต้องลาท่านผู้ชมไว้ณโอกาสนี้นะครับครั้งต่อไปนะครับมีสาระดีๆอะไรนะครับคอยติดตามกันได้นะครับเรากลับมาพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา 11:00 น.ครับกับรายการ Sea Channel นะครับวันนี้อาจารย์ดร.เภสัชกรหญิงนุ่นแก้วปัญญาภูนะครับแล้วก็ผมปณิธานทำจำหนัดต้องขอลาท่านผู้ชมทุกฟังไว้ณโอกาสนี้ครับกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปของรายการ Sea Channel ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ D distancing M mask wearing S hand washing ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะคะ